ก้อยรัชวินอวดท้อง4เดือนพุงป่องไม่รู้ตัวตูนปลื้มรูปตัวโตหรือแม่กินเก่งก้อยรัชวินอวดท้องเป็นคุณแม่แล้วก็จะตื่นเต้นหน่อยๆสำหรับนักแสดงสาวสวยก้อยรัชวินได้ออกมาเต้น TikTok อวดคันลูกคนแรกจนหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมท้องป่องไวทั้งๆที่เพิ่งประกาศข่าวดีเรื่องลูกออกไปเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดก้อยได้ถือโอกาสเฉลยอายุครรภ์เผยว่าคนถามมาเยอะว่าเบบี้กี่เดือนแล้วพ่อแม่พุงออกเร็วมากนี่จะเข้าเดือนที่4แล้วค่ะแต่พุงใหญ่ไม่รู้พอลูกตัวโตหรือเพราะแม่กินเก่งฮ่าฮ่าขอแม่เต้นเพลงใหม่พี่ดาออกกำลังกายหน่อยแฮชแท็กถ้าเธอโอเคแฮชแท็กถ้าเธอโอเคชาเลนจ์งานนี้มิวนิษฐาคอมเมนต์ด้วยความตื่นเต้นเบบี้บัมมาแล้วจริงๆซึ่งก้อยก็ได้ตอบกลับไปว่าบอกแล้วแม่มิวใหญ่เร็วมากงงมากว้าวๆๆเหมือนเพิ่งจะประกาศข่าวดีไปเมื่ออาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี่เองแต่เหมือนพี่ก้อยกับพี่ตูนเนี่ยเขาอุ๊บเอาไว้ก่อนเหมือนน่าจะเป็นการแก้เคล็ดหรืออะไรแบบนี้ค่ะว่าถ้าท้องอ่อนๆหรืออะไรแบบนี้อย่าเพิ่งบอกใครหรืออะไรให้เก็บเอาไว้จนผ่านช่วงเวลาหนึ่งอะค่ะคือคนโบราณโบราณเขาก็จะมีคำพูดอะไรแบบเนี้ยยินดีด้วยจริงๆค่ะพี่ก้อยพี่ตูนโอ้โหท้อง4เดือนแต่ว่าคุณแม่ยังสวยมากๆเลยนะคะส่วนคุณพ่อก็แบบดูดีมากๆค่ะดูดีกว่าเมื่อก่อนที่วิ่งอีกตอนนี้ดูแบบดูไบรท์ดูแบบว่าที่คุณพ่อออร่ามาเต็มถ้าเป็นลูกสาวคุณพ่อก็คงต้องไว้หนวดนะคะส่วนถ้าเป็นลูกชายก็คงจะหล่อแล้วก็สมาร์ทไม่แพ้พี่ตูนนี่แหละค่ะแล้วก็ขอให้เป็นล็อกเกอร์เหมือนคุณพ่อเนาะจะได้มีแบบผลงานเพลงมาให้ชาวแฟนคลับหรือ Everything Jingle Bell ได้ชื่นชมผลงานของ Baby Body Slam